อันนี้คำตอบง่ายๆคืออันนี้ไม่น่าจะใช่นักลงทุนนะหรือว่าไม่ใช่นักเก็งกำไรนะเพราะว่าการลงทุนในตลาดพวกนี้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาคือต้องปรับตัวเองตลอดเวลาคำถามคือว่าถ้าเซ็ตเป็นขาลงตลาดหุ้นเป็นขาลงเนี่ยเราจะขายหุ้นกลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่มีกำไรหรือกลุ่มขาดทุนต้องมีสตินะฮะในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะ คนที่จะเป็นเศรษฐีได้คือคุณต้องซื้อตอนที่เขาเรียกว่าตรงตะกะในช่วงที่ทุกคนกลัวขยับมาที่คำถามสำคัญเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนครับมีช้อยให้เลือก3ข้อคุณทรงกฎวิเคราะห์แต่ละข้อก็ได้นะแล้วช่วยบอกตอนท้ายด้วยว่าข้อไหนน่าจะเหมาะที่สุด1ครับ1 wait and see ไม่ต้องทำอะไรนั่งทับมือเฉยๆก่อนไม่ใช่ว่าสบายตัวนะคือมันติดมันดอยจงไม่กล้าคัดแล้วล่ะก็เลยต้องนั่งทับมือเฉยๆไปก่อนข้อ1ข้อ2นะครับถือเป็นจังหวะในการทยอยเก็บ selective buy หุ้นดีๆบางตัวที่เล็งไว้ตั้งนานแล้วและคิดว่าปัจจัยลบที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยมันไม่น่าจะทำให้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นที่เราเล็งไว้เปลี่ยนเป็นโอกาสในการทยอยเก็บไหมสำหรับหุ้นดีๆที่เล็งเอาไว้นานแล้วและคิดว่าครั้งนี้ไม่ทำให้พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นเปลี่ยนช้อยข้อ2หรือข้อ3ล้างพอร์ตไปเลยดีกว่ามันเครียดมันไม่ไหวมันทนไม่ได้แล้วล่ะอยากจะไปเริ่มต้นใหม่นะครับขอคุณทรงกรดซึ่งคุณผู้ชมครับผมคิดว่าคุณทรงกรดอยู่ในฐานะที่ตอบและวิเคราะห์3ซีนาริโอนี้ได้นะครับข้อ1ความรู้ความสามารถข้อ2ประสบการณ์ครับคุณทรงกรดผ่านร้อนผ่านหนาวผมว่าครบ4ฤดูมาหลายรอบแล้วล่ะนะครับและอีกอันนึงก็คือนะครับเรื่องของนะครับการมีประสบการณ์โดยตรงในตลาดหุ้นแล้วก็ผ่านมาได้หลายรอบแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆว่าทำไมผมถึงนะเสนอการวิเคราะห์3หัวข้อนี้ให้กับคุณทรงกรดช่วยหน่อย1นั่งทับมือเฉยๆ2ทยอยเก็บหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีบางตัวที่ราคาลงมาเยอะๆในลักษณะทยอยช้อนหรือ3ล้างพอร์ตไปเลยเชิญครับคุณทรงกรดครับครับก็ตอบคำถามข้อแรกก่อนนะครับอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คำตอบง่ายๆคืออันนี้ไม่น่าจะใช่นักลงทุนนะหรือว่าไม่ใช่นักเก็งกำไรนะเพราะว่าการลงทุนในตลาดพวกนี้ต้องปรับองเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อเวลาคือต้องปรับตัวเองต่อเวลาเพราะข้อมูลข่าวสารหรือปัจจัยต่างๆที่มากระทบมันเป็นไดนามิกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องมีการปรับตัวตลอดเวลานะครับให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งอันนี้ถ้าอยู่เฉยๆไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีแน่นอนนะครับแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเวลาการแก้ไขพอร์ตเนี่ยนะครับจะอยู่เฉยๆไม่ได้ครับถ้ายิ่งเฉยๆเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับคือหุ้นที่ขาดทุนอยู่อาจจะขาดทุนมากขึ้นขาดทุนแล้วถึงแม้ตลาดกลับมาหุ้นตัวนั้นไม่ดีก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมอันนี้ไม่ถูกครับหรือว่าหุ้นที่มีกำไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ขายแต่ว่าไปมาแล้วพอทิศทางเศรษฐกิจเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่คนไปเลิกเล่นหุ้นตัวนี้ไปเล่นหุ้นตัวใหม่แล้วตัวที่ตัวเองมีกำไรอยู่อาจจะถูกขายก็ได้อันนี้คือสิ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าอันที่หนึ่งนี่คือปิดประตูเลยนิดหนึ่งบางคนบอกนั่งทับมือเพราะว่าจุกถามทำไมจุกไม่เป็นไรฮะดอยสูงเลยทำอะไรไม่ได้เงินหมดด้วยเงินหมดด้วยไม่เป็นไรเงินหมดด้วยมันยังมีหุ้นในพอร์ตอยู่ยังมีเราพยายามที่จะรักษาต้นทุนของเงินของตัวเองไว้ก็ยังหรือคือถ้าจะไปอยู่เฉยๆนะล้างพอร์ตดีกว่าถ้าไม่ใช่ข้อ1จะไปข้อ3เลยข้ามข้อ3ไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าการที่อยู่เฉยๆแล้วรอให้มันเสด็จน้ำหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ที่เราเล็งเห็นนะถ้าผมแบ่งหุ้นไป2พวกนะพวกที่มีสมมติเรามีพอร์ตนึงหุ้นมีกำไรกับหุ้นขาดทุนคำถามคือว่าถ้าเซตเป็นขาลงตลาดหุ้นเป็นขาลงเนี่ยเราจะขายหุ้นกลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่มีกำไรหรือกลุ่มขาดทุนอันนี้ต้องคิดครับซึ่งในประสบการณ์ของผมนะครับเราจะขายหุ้นที่ขาดทุนไม่ได้ขายหุ้นที่กำไรเพราะเหมือนว่ากำไรเรารู้สึกดีขายเรารู้สึกดีจริงๆไม่ใช่ครับแสดงว่าหุ้นที่ถูกขายหนักแสดงว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยคนไม่เอาในอีกมิตินึงคนไม่เอาฮะคนไม่เอาแล้วมันจะลงไปอีกขณะที่หุ้นพื้นฐานดีมันจะไม่ค่อยลงถึงแม้มันจะลงแต่ว่ามันจะลงไม่เยอะหรือว่าถ้าเราจะขาดทุนกำไรไปสักหน่อยนึงวันนี้อาจจะถอยมานิดนึงพอร์ตอาจจะถอยมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับแต่พอสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะมันเป็นหุ้นพื้นฐานดีเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งขึ้นแรงมันจะรีคอเวอร์ได้เร็วนะครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาเข้าช้อยที่2ว่าอะไรที่เหมาะสมก็คืออช้อยที่2น่าจะเป็นช้อยที่ดีนะครับที่ให้ว่าผมเลือกมาตรงนี้ซึ่งมันเข้าแก๊ปเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงขาลงคือขาลงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลำบากมากนะครับปกติขาลงถ้าขาลงจริงๆนะเท่าประสบจากประสบการณ์ต้มยำกุ้งที่ผมเผชิญมานะครับจากเซ็ต1,700ลงมาเหลือ200เนี่ยนะครับผมตกงาน มันถึงขั้นคือเรารู้เลยว่ามันเป็นวิกฤตที่ไม่สามารถที่จะกู้กลับมาได้ภายในเร็ววันเลยนั่นคือวิกฤตจริงๆอ่ะวิกฤตจริงๆเลยแล้วรอบนี้จะถึงขนาดนั้นไหมคุณทรงกรรอบนี้ยังไม่ใช่ไม่ตกงานครับผมตกงานรอบนี้เนี่ยยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าจะทำงานที่บ้านแต่เดี๋ยวถ้าโควิดขาลงแล้วนะเราก็อาจจะกลับไปที่ออฟฟิศแล้วทีนี้มันกลับกันนะครับมันไม่เหมือนแบบอย่างนั้นซึ่งสถานการณ์วันนั้นนะครับเป็นสถานการณ์ที่บอกว่าโอ้โหมันมีโดมิโนเอฟเฟคจริงๆมันโอ้โหมีแบงก์รันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแต่อันนี้มันยังไม่ถึงตรงจุดนั้นนะแล้วผมเชื่อว่าธนาคารกลางแต่ละธนาคารกลางก็ยังไม่ยอมให้เกิดขึ้นหรอกครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้ที่มันบับเบิ้ลมากกว่าผมมองว่าอย่าง Nasdaq มันแพงมากจริงๆถ้าไปดู PE ratio ไปดูหุ้น Tesla ขึ้นมาไม่รู้กี่เท่ากี่ตัวเนี่ยกำไรก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ขึ้นกำไรขึ้นมาเด้งนึงหุ้นขึ้น3เด้งแล้วมันจะลงมา2เด้งมันก็ไม่แปลกนะฮะเพราะเราไปเก็งกำไรกันเยอะไงเพราะทำไมถึงเก็งกำไรกันเยอะขนาดนั้นเพราะเงินมันล้นระบบจากไหนครับจากไหนครับจาก1ลดดอกเบี้ยต่ำสุดเลย2เม็ดเงินจากนโยบายการคลังเข้ามาอย่างอเมริกาเนี่ย 6.4 ล้านล้านทริลเลียนยูเอสดอลลาร์แถมยังพอมี QE เข้ามาอีก4ล้านล้านมันมหาศาลฮะพอมันมหาศาลเนี่ยวันนี้เขาจะต้องกลับให้มันเข้ามาสู่หมวดปกติการกลับเข้ามาสู่หมวดปกติเนี่ยมันจะต้องแบบโอ้โหมันง่ายเพราะมันเงินมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ผมก็บอกยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิดฮะครับแต่ถามว่ามันมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นไหมมันก็ไม่มีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสตินะฮะในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะคนที่จะเป็นเศรษฐีได้คือคุณต้องซื้อตอนที่เขาเรียกว่าตรงตะกะในช่วงที่ทุกคนกลัวครับนี่เป็นคำพูดของบัฟเฟตต์ผมใช้ของบัฟเฟตต์นะครับผมว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเท่าที่ผมสังเกตครับประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหัววันที่สภาเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นลงแบบอันนั้นนี่ลงเร็วด้วยนะครับก็โอ้โหทุกคนขาดทุนยอมคัดลอสกันระเนระนาดสุดท้ายว่ามันไม่คงไม่ฟื้นหรอกโอ้มันจะทำได้ยังไงสุดท้ายมันก็มาจนได้แล้วก็กลายเป็นว่าเกิดเศรษฐีขึ้นอย่างมหาศาลเศรษฐีทั้งหุ้นทั้งคริปโตเลยนะเศรษฐีหรือว่าเด็กใหม่เด็กจบใหม่มาแล้วไปลงทุนในตลาดหุ้นรวยกันหมดเลยกลายเป็นว่าเขารวยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยภาวะตลาดโดยรวมนะอาจจะไม่ได้รวยด้วยตัวเขาเองก็ได้นะฮะคือบางทีบางครั้งเนี่ยจังหวะการลงทุนเขามาถูกไงเขามาถูกจังหวะที่มันเกิดวิกฤตไปแล้วอ่ะครับนี่จะเป็นขาขึ้นทีเนี้ยของเราเนี่ยวิกฤตโควิดกำลังจะหมดไปแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะทุกคนก็เป็นตอนนี้โลกมันเป็นขาลงอยู่แล้วไงถ้าเราจะกลับไปสู่ภาวะปกติเนี่ยมันอาจจะยากเสมอเพราะว่าหลายอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรซัพพลายมันหายไปในตลาดการกลับคืนมาการใช้ชีวิตกับปกติมันอาจจะมีสะดุด
มันต้องมีอุปสรรคมากอ่ะกว่าจะมาถึงระดับปกติแต่คงจะต้องให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ให้เร็วที่สุดผมเชื่อว่าอันนั้นคือความคาดหวังที่น่าจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ต้องปรับพอร์ตใหม่ก็คือว่าขายหุ้นที่ขาดทุนซื้อหุ้นที่มองว่าที่ยังไม่ได้ซื้ออย่างเช่นหุ้นที่บอกว่าโอ้ตัวนี้ดีมากอนาคตไปไกลมากเลยแต่ว่าผมตอนนั้นมันขึ้นมาผมไม่ได้ซื้อตอนนี้มันลงมาให้ท่านซื้อแล้วครับนั่นแหละคือสินค้าที่ถูกต้องโอเคนะครับหรือหุ้นที่บอกคุณบอกว่าในพอร์ตของคุณนะบอกว่าขาดตัวนี้ขาดทุน 40% แล้วทำใจไม่ได้ขายไม่ลงแต่ผมบอกไว้ว่าภาวะไร้ใจจะเกิดขึ้นในหุ้นช่วงตวัดขาลงเนี่ยจะเป็นภาวะที่ถ้าคุณไร้ใจเมื่อไหร่คุณจะชนะตลาดในระยะกลางระยะยาวได้นะครับผมก็ยังไม่เชื่อว่าโลกจะแตกสลายไปในวันนี้นะยังไม่ถึงครับเอาละครับให้ช้อยส์คุณทรงกฎเลือก3ข้อว่ากลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ทำไง1 wait and see นั่งทับมือเฉยๆคุณทรงกฎไม่เลือก3ล้างพอร์ตคุณทรงกฎเห็นว่ารอบนี้มันไม่ได้เกิดมหาวิกฤตขนาดนั้นก็จึงไม่ได้แนะนำให้ล้างพอร์ตฉะนั้นช้อยส์ที่เลือกคือข้อ2ข้อ2นะทยอยเก็บทยอยรับนะหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีเล็งไว้นานแล้วแล้วย่อลงมาไม่มีตังค์ทำไงอ่ะคุณทรงกฎบอกว่าก็ขายก่อนดิหุ้นที่มีอ่ะไม่ขายตัวที่กำไรนะแม้กำไรมันจะย่อลงมาหน่อยอ่ะแต่มันยังกำไรได้ก็แสดงว่า1เราได้ต้นทุนที่ต่ำหรือว่าเรามีหุ้นดีอยู่ขาลงไม่ขายหุ้นดีไปขายหุ้นที่ขาดทุนกันแล้วกันแล้วก็เอาทุนบางส่วนนะที่กลับมาได้มาช้อนซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีราคาถูกที่มันย่อลงมาคุณทรงกฎเลือกช้อยสองประมาณนี้นะครับคุณทรงกฎครับครับผมใช่ครับนะครับเลือกช้อยสองนะครับและช่วงนี้เรามีโปรด้วยนะ1เดือน5ก็คือสมัคร1หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มและส่วนลดเพิ่ม 5% แต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มเลือกเอาได้เลยรับสิทธิ์เข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดด้วยและยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ด้วยนะสนใจเชิญครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ